สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพามาชมบอลตระกูลไก่ที่มีความสวยงามมากและก็กำลังจะมาแรงมากๆนั่นก็คือบอลไก่ราชาวดีนั่นเองค่ะลักษณะเขาก็จะลำต้นเขาจะแข็งแรงแล้วก็ออกจะสูงๆหน่อยส่วนใบของเขาก็จะเป็นพื้นสีเขียวแกมด้วยชมพูขาวตอนนี้เขายังกัดสีไม่เต็มที่ถ้าเขากัดสีเต็มที่เขาจะมีความสวยมากค่ะการเลี้ยงก็จะเหมือนบอลสีทั่วไปเลยค่ะเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายโตเร็วมากเลยค่ะการเลี้ยงไม่ยุ่งยากเลยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่เราเลี้ยงมาพร้อมๆกันแต่ว่าต้นนี้เขาจะโดนแสงแดดมากกว่าใบของเขาก็เลยออกบางมากกว่ากันเขาก็จะมีการกัดสีที่สวยแล้วค่ะตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆเราก็จะนำมาล้างรากก่อนแล้วก็จะเห็นว่าเขามีหัวเราก็เลยตัดเขาเอามาชำไว้ตอนนี้เขาก็มีน้องให้เรา1ต้นแล้วค่ะน้องเขาก็โตเร็วมากมากเหมือนกันค่ะก็จะโตเร็วแข่งกับต้นแม่เลยค่ะแล้วก็มาชำไว้เฉยๆไม่ได้อบแล้วก็ชำไว้กับดินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเขาก็โตมาได้เร็วเลยค่ะบอลไก่ราชาวดีถ้ากัดสีเขาจะมีความสวยมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็อยากให้มีสะสมเอาไว้ค่ะต้นเขาใหญ่แข็งแรงแล้วก็สวยมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ